ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักเก็บริมคอเสื้อคอเสื้อข้างหน้ากับข้างหลังมันจะเท่ากันนะคะเราเก็บโดยการที่ทำเป็นพับเย็บดูวิธีถักข้างในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF166เสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลาย EP นี้เป็น EP 10เราจะมาเก็บริมคอก่อนที่เราจะเก็บริมคอนะคะลายของริมที่เราถักเนี่ยมันจะมีอยู่2ท่อนตรงนี้ที่เป็นลายคอนะให้เอาไหมต่างสีค่ะทำสัญลักษณ์แบบนี้นับจากตรงช่องตรงนี้นะคะขึ้นมา2แถววนรอบเลยนะคะเราจะเก็บคอเสื้อแบบพับตลบลงไปแบบนี้ก่อนอื่นเราจะต้องเก็บห่วงตรงนี้ออกมาก่อนค่ะที่เรามีการพักห่วงไว้ไม้นิดที่ใช้ถักนะคะจะเป็นไม้นิดขนาด3มิลเพราะฉะนั้นตอนเก็บขึ้นมาก็จะเอาไม้นิด3มิลเก็บเช่นกันค่ะมันจะดึงย้อนตามเส้นดำเลยเอาไม้นิดแทงเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงเส้นดำออกเอาไม้นิดแทงที่ห่วงแล้วดึงปลดแบบนี้วนรอบค่ะเราจะปลดไหมสีดำออกไปเรื่อยๆนะคะจนมันวนกลับมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นถึงห่วงสุดท้ายเลยค่ะอย่าให้ห่วงหลุดนะคะไม้นิดที่เราเก็บห่วงขึ้นมาตรงนี้จะเป็นไม้นิดขนาดเล็กนะคะ3มิลขั้นตอนต่อไปเราจะพับเย็บใช้ไม้นิดแค่ด้านเดียวนะคะด้านฝั่งทางด้านซ้ายแนวตัวนี้เราจะพับทบขึ้นมาดูตำแหน่งให้ตรงกันนะคะเราจะใช้ไหมเส้นเดียวนะคะต่อเข้าไปตอนที่ต่อเข้าไปก็ต่อแบบง่ายก็ได้ค่ะแล้วก็มัดเงื่อนตายเราจะเริ่มปลดนะคะห่วงที่เราจะปลดเป็นห่วงนี้ปลดออกตอนนี้เราปลดห่วงออกมาแล้ว1ห่วงนี่นะคะห่วงนี้พอปลดออกมา1ห่วงเราแทงขึ้นไปที่เดิมช่วงแรกเส้นไหมที่เราเผื่อไว้มันจะยาวเพราะฉะนั้นระวังอย่าให้มันพันกันนี่นะคะแล้วมันก็จะข้ามมาจากห่วงนี้ข้ามมาห่วงนี้ค่ะแทงลงพอมันแทงลงเสร็จแล้วมันจะมาแหวกห่วงเดิมแทงขึ้นนี่นะคะเราก็ดึงล็อกขึ้นไปข้างบนต่อไปปลดห่วงที่2ปลดห่วงที่2
แพงขึ้นไปเหมือนเดิมแพงขึ้นนะคะแล้วมันจะข้ามมาตอนข้ามห่วงดูช่วงจังหวะให้ดีค่ะเพราะว่าลายมันเป็นลายนิดกับลายเพอร์ลงพอมันลงเสร็จแล้วตัวนี้มันจะต้องมาแหวกอันเดิมนะคะแหวกห่วงเดิมสองแล้วนะต่อไปปลดห่วงที่สามเวลาปลดก็แทงจากขวามาซ้ายดึงมันออกมามันจะแทงขึ้นไปที่เดิมตัวนี้ดึงขึ้นแล้วมันจะข้ามมาแทงลงพอแทงลงมันจะมาแหวกตัวนี้นะคะแหวกห่วงเดิมเราดึงขึ้นค่ะมันจะขึ้นมาติดทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งปลดเราก็เลื่อนห่วงตัวนี้มาก่อนนะปลดเอานิ้วเนี่ยจับไว้แล้วมันจะแทงขึ้นไปที่ห่วงเดิมเราไหมมันจะยาวนิดนึงนะแล้วจะข้ามนะคะดูแนวเส้นดำไว้ข้ามมาห่วงนี้พอข้ามลงมามันจะต้องมาแหวกห่วงนี้แหวกห่วงที่เราปลดเพื่อจะล็อกนะคะเราจะเห็นแนวที่เราปลดอีกครั้งหนึ่งนะคะปลดห่วงปลดห่วงแล้วแทงขึ้นข้ามห่วงแล้วแหวกไหมที่เราเย็บเนี่ยเป็นไหมเส้นเดียวนะคะแต่ไหมที่เราปลดเป็นไหมสองเส้นนะนี่ค่ะอันนี้เป็นแนวที่เราปลดขึ้นมาเราก็ค่อยๆทยอยปลดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะดูลายให้มันตรงกันปลดวิธีนี้คอเสื้อก็จะยืดหยุ่นเหมือนเดิมลายปลดจะคล้ายๆกับตรงชายเสื้อนะคะแต่ว่าตรงชายเสื้อจะเป็นลายนิดทั้งหมดแต่ปลดอันนี้มันจะมีลายเพอร์ด้วยปลดได้ทั้งเพอร์ทั้งนิดค่ะเราดูตรงช่วงจังหวะของลายให้ดีมันอยู่ด้านในนะคะมันจะไม่ได้โชว์มาด้านนอกแล้วมันก็ข้ามพอมันข้ามมาแล้วมันต้องมาแหวกอันเดิมมันจะมี4ขั้นตอนค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนที่1ปลดห่วงนะคะพอปลดห่วงเสร็จแล้วมันแทงขึ้นไปที่เดิมที่เดิมตอนที่มันแทงขึ้นนะคะแล้วมันก็จะข้ามสองแล้วนะคะสามมาแหวกห่วงตัวนี้
มันมีสี่ขั้นตอนพี่เมย์ถักแค่สามพี่เมย์รวบไหมคะปลดแบบนี้ไปเรื่อยๆขั้นตอนที่หนึ่งกับขั้นตอนที่สองพี่เมย์รวบเอามาอยู่ด้วยกันให้มันแทงไปพร้อมกันนี่นะคะพอปลดตัวนี้เสร็จแล้วแทงขึ้นเนี่ยค่ะหนึ่งกับสองแล้วข้ามห่วงมาดูแนวเส้นดำไว้พอมันลงมามันจะมาแหวกห่วงนี้แล้วก็แทงขึ้นเหมือนเดิมดึงไหมขึ้นไปข้างบนเพื่อให้มันล็อกแบบนี้ค่อยๆปลดไปค่ะวนรอบเดี๋ยวตอนตรงนี้มันจะมาชนลายกันเราจะปลดมาเรื่อยๆนะคะจนมันจะมาชนกับอันเดิมเวลาเราปลดนะจุดสังเกตนะคะมันจะต้องขึ้นไปอันเดิมก่อนนะปลดห่วงปลดแบบนี้แล้วก็แทงขึ้นไปที่จุดเดิมนิ้วตัวเนี้ยเอากดตรงมุมแหนมไว้ไหมจะได้ไม่พันแล้วมันก็ข้ามมาพอข้ามมาห่วงนี้จะเป็นห่วงเดิมนะแล้วเราก็มาแยกลายตัวนี้ดูลายที่เป็นห่วงเดิมให้ดีค่ะนี่นะคะมันจะไปชนใส่ห่วงที่เราเริ่มต้นค่อยๆเก็บไปทีละห่วงทีละห่วงยึดเส้นดำไว้อันนี้เหลือสองห่วงแล้วนะขึ้นไปที่ห่วงเดิมปลดมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงห่วงสุดท้ายขึ้นไปที่จุดเดิมจุดเดิมแล้วก็ไปเชื่อมต่อนะคะแล้วก็ลงมาแล้วเราก็จะมาแหวกตัวนี้พอแหวกเสร็จแล้วเราก็จะซ่อนปลายไหมนะคะมันจะซ่อนเข้าไปให้มันหายเข้าไปในลายเลยค่ะเราล็อกไหมนิดนึงล็อกไหมแล้วเราก็ดันให้มันหายเข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นก็จะตัดเส้นดำนะคะเส้นที่เราดามคอเราก็จะได้คอเสื้อคลิปนี้เป็นคลิปลองสุดท้ายนะหลังจากที่ถักเสร็จแล้วพี่เมย์ก็จะเอาไปรีดนะคะเราจะซักก่อนรีดหรือรีดก่อนเราไปซักก็ได้นะคะอันนี้พี่เมย์รีดเสร็จแล้วก็จะส่งคืนเจ้าภาพเสื้อถักค่ะเจ้าภาพเสื้อถักก็คือเขาเป็นคนส่งไหมมานะคะแล้วพี่เมย์บอกค่าแรงในการถักทำคลิปแบ่งปันที่ YouTube หลังจากถักเสร็จก็จะแจ้งให้เขาชำระค่าแรงมือในการถักนะคะคลิปก็จะเป็นคลิปแบ่งปันค่ะคุณก็สามารถถักตามได้เราก็จะได้คอเสื้อหน้าตาแบบนี้เสื้อตัวนี้คอด้านหน้ากับคอด้านหลังมันจะเท่ากันนะคะเพราะว่ามันเจอข้อบังคับเรื่องลายนะคะที่เมย์ถักออกมาหน้าคอสูงเท่ากันแต่ว่าด้านหน้าจะใหญ่กว่าด้านหลัง1ดอกก็คือ20ห่วงลายนะคะคอเสื้อได้หน้าตาแบบนี้ค่ะลายที่เราพับเย็บจะอยู่ด้านในเวลาเรารีดนะคะแนะนำให้ใช้ผ้าขอบางวางทับแล้วรีดยืดลายออกมาเสื้อตัวนี้พอรีดเสร็จแล้วลายมันจะสวยนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปจะเอาขึ้นหุ่นให้ชมค่ะ
ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดใต้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงค์นะคะเพื่อให้กำลังใจพี่เมย์ในการทำคลิปพาคุณถักต่อไปพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ